เมื่อวานแม่แอบให้สัมภาษณ์ครั้งแรกครับผมมีโอกาสให้เขาไปชมด้วยเนาะเขามาชมไหนสวยเปาะเลยครับผมอะไรนะครับรู้ตั้งแต่แรกเลยไหมอ๋อเราเข้าไปดูตอนกลางๆแล้วครับแต่ว่าก็พอเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปดูตั้งแต่แรกใหม่ครับผมตอนดูแล้วหน้าเป็นยังไงคะยิ้มแบบฟินมั้ยก็นิดนึงครับยิ้มอย่างนี้เดี๋ยวยิ้มอย่างนี้แหละครับตั้งใจอยากดูไลฟ์สดเลยใช่ไหมความแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วเรามีคุยกันก่อนไปนะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกว่าจริงๆแล้วทุกคำพูดของพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเราก็คือมันไม่ควรจะมีสคริปต์เนาะอะไรแบบเนี้ยเราก็แต่เราแค่อยากเข้าไปดูเฉยๆแล้วก็อยากรู้ว่าพี่ก็ตอบยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอะไรนะครับโอ้ตลอดคลิปครับผมรอบเดียวก็พอแล้วจริงๆก่อนที่เราจะเข้าไปดูหรือว่าจะรู้ว่าพี่อาจจะสั่งเราตื่นเต้นนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรยังไงบ้างผมไม่ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนาะพี่แอฟเวลาเขาจะตอบอะไรเขาค่อนข้างเก่งในการตอบสัมภาษณ์อยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้ห่วงว่าประสบการณ์พี่เขาเยอะกว่าผมอีกครับอย่างมีช่วงนึงที่พี่แอฟเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่หนูบอกว่าเรื่องติดจรวดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแอบกรี๊ดเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกถ้าพี่ทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมก็พูดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกพี่เขาหรอกว่าผมจะพูดอะไรยังไงหลังไม่หลังจากวันนั้นที่น้องนนท์พูดคำว่าติดจรวดไปพี่แอฟเขามาแซวอะไรหลังเขาไม่ได้แซวครับผมคือคำพูดไหนของพี่แอฟเมื่อวานที่มันทำให้เรากรี๊ดเหมือนแอฟบ้างกรี๊ดเหรอครับผมว่าไม่นะครับเพราะว่าพี่เขาตอบค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่มากๆเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นคือเหมือนกับพอหมายถึงชีวิตเรานะทั้งสองคนก็จะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่นะครับมันจะกว่าจะไปถึงคำว่าแฟนเนี่ยอย่างที่พี่เขาบอกเลยมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องคิดให้รอบคอบเยอะๆนะครับเรื่องถอดเสื้อเขินไหมถอดเสื้อเขินนิดหน่อยเขินนิดหน่อยก็ครับผมย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ตัวเองไหมมีบ้างมีบ้างครับเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือเปล่าอะไรครับแต่เรื่องติดจรวดแม่เขาบอกว่าน่ารักดีนะแต่ว่าจะจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีใช่ครับใช่แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเขาบอกรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่เหมาะสมคือมันมีอะไรไวกว่าจรวดไหมครับอะไรนะครับไม่รู้แล้วครับแล้วเราพูดถึงความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเราแบบว่าคืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วจากวันที่ตัดสินใจคือวันที่ก็ยังเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับเพราะอย่างที่พี่เขาบอกเนาะคือเราเริ่มจากการคุยเป็นเพื่อนร่วมงานมานะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นปีกว่าอย่างเงี้ยครับจนปีกว่าเนี่ยก็คือเพิ่งจะอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์เขาแล้วก็เพิ่งจะตกลงชอบพอกันทั้งสองคนนะครับผมแล้วก็มันก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงคือผมเข้าใจแหละว่ามันเป็นยุคที่แบบอะไรก็เร็วไปหมดเนาะแต่ผมแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่ว่าจะยุคไหนอ่ะครับถ้าจะให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมเราก็รอได้ใช่ไหมคะผมอ่ะรอได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานแล้วเราจะเล่นฝีพายยังไงครับอะไรนะครับจะเล่นฝีพายยังไงถ้าเกิดไม่อยากให้พี่เขารอนานโอ้มันตอบยากกว่าพี่มันมีปัจจัยในชีวิตหลายอย่างมากๆเลยที่เราต้องมันต้องให้ชัวร์จริงๆครับผมแสดงว่าเรามีแผนในใจไว้แล้วหรือเปล่าคะแบบนี้แผนในใจอย่างเช่นแผนในใจแบบอยากจะขอเป๊ะเลยอยากจะขอเป็นแฟนเลยโอ้เป๊ะเป๊ะอาจจะไม่มีเป๊ะหรอกครับพี่มันต้องยืดหยุ่นเนาะเรื่องพวกนี้แต่ว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอเหรอก็ต้องแล้วแต่พี่เขาครับอยากการเข้าไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งในวิธีการของเราก็ครับผมก็หยดลงทุกๆวันตอนนี้ทุกคนต้องรอว่าเวลาลงรูปกันแล้วเราสองคนจะไม่อะไรครับผมครับผมก็เท่าที่เราคิดออกแล้วกันคือเราก็ไม่ได้อยากไปคือบางทีผมก็กลัวนะครับกลัวในแง่ที่ว่าไม่รู้ทำไปเยอะๆแล้วมันจะเป็นการกดดันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเท่าที่โอเคแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีความเกรงใจแน่นอนครับแน่นอนครับคือต่อให้วันนึงจะคบกันเป็นแฟนแต่งงานกันไปแล้วสุดท้ายผมว่ามันก็ต้องยังมีความเกรงใจอะไรกันบางอย่างอยู่คิดยังไงบ้างก็
เดี๋ยวจะไม่ค่อยถอดแล้วนะครับถอดได้ครับถอดได้เขาบอกว่าถอดได้นะอะไรนะครับแล้วแต่เราทำได้แล้วแต่ผมครับครับครับก็แต่จะเบาลงแต่จะเบาโอ้ทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็เหมือนเพื่อนๆของพี่แอฟเขาจะแซวพี่แอฟไปแล้วแหละเวลาเจอผมก็จะเพิ่งเคยเจอกับผมเป็นครั้งแรกนะครับก็อาจจะยังไม่ได้สามารถพูดแบบโอ้โหอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าพี่ๆเขาน่ารักมากๆครับตอนนี้พวกเราเวลาทำอะไรก็จะโดนจับตามองเป็นพิเศษเลยนะทำให้เราเกรงหรือทำให้เราแบบว่าต้องระวังอะไรบ้างส่วนตัวผมไม่ได้ระวังอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเรามีแต่ความบริสุทธิ์ใจให้ทุกๆคนได้เห็นนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะไม่ได้คิดจะสร้างกระแสเพื่ออะไรเพราะถ้าเกิดอยากจะสร้างกระแสจริงๆผมรอให้ละครออนจบก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันใช่ก็คือทุกอย่างทำตามความรู้สึกครับมาจากใจล้วนๆเนาะใจล้วนๆครับผมรู้สึกว่าตัวเองครั้งรักไม่ล้วนใจก่อนนะคะรู้สึกว่าตัวเองครั้งรักแล้วแต่ท้ายครับรู้สึกว่าตัวเองครั้งรักขึ้นไหมครับครับครับผมจริงๆไม่ได้ตั้งใจเช็คครับแต่ก็มีให้เห็นมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ที่ที่เราจะโฟกัสก็คือคนรอบข้างคนในชีวิตจริงๆเรามากกว่าครับผมอย่างเช่นเพื่อนพี่เขาหรือว่าคนเพื่อนๆผม